สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้กลับมาเจอกับเหมียวอีกแล้ววันนี้เหมียวมีเทคนิคดีๆมาบอกเพื่อนเพื่อนกันจะเป็นเทคนิคอะไรตามไปดูกันเลยเย้ สำหรับเทคนิคในวันนี้นะคะที่เหมียวจะเอามาบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนั่นก็คือการตามหากล่องที่ว่านั่นก็คือกล่องสีรุ้งนั่นเองนะคะแล้วเจ้ากล่องสีรุ้งหน้าตาเป็นไงไปดูกันก่อนเจ้ากล่องสีรุ้งหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองอาจจะมีเพื่อนๆหลายคนที่เคยเห็นแล้วแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่เคยเจอซึ่งเหมียวจำบอบอกเทคนิคว่าจะทำยังไงให้ได้เจอกล่องสีรุ้งให้ได้มากที่สุดเลยนะในการหา30หินเราจะเจอกล่องให้ได้เยอะที่สุดที่เหมียวเคยทำได้ก็คือ30หินเนี่ยเจอ6กล่องเลยนะคะดังนั้นเหมียวก็เลยจะเอามาแชร์เพื่อนๆแหละเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยเนาะซึ่งแมปที่เราจะไปวันนี้นะคะก็มี2แมปด้วยกัน2แมปนั้นก็คือแมป The Crossing นะแล้วก็เป็นอีกแมปนึงก็คือแมปป่าดอกไม้นะคะซึ่งจุดดรอปกล่องสีลุงเนี่ยเหมียวได้ทำการอัปเดตให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหรือเข้าไปติดตามรายละเอียดพูดคุยกันได้ในเพจนะคะเดี๋ยวเหมียวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะคะเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยเนาะโอเคค่ะเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือเราพกอุปกรณ์ไปพร้อมหรือยังที่จะทำการตามล่ากล่องนะซึ่งรอบนี้ตัวนี้เป็น ID ลองของเหมียวเองนะซึ่งเอาไว้ทำคลิปแหละก็เลยมีหลาย ID หน่อยก็คือตอนนี้เหมียวมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตัดไม้นะคะก็คือมีแหวนตัดไม้บวก2อันเนาะก็คือตัดไม้3ทีล้มแหละแต่ว่าเหมียวไม่มีถุงมือแล้วก็ไม่มีขวานทองแดงดังนั้นเหมียวเลยเลือกไปข้างบนนะคะสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างนึงก็คือกุญแจตัวนี้ที่ใช้สำหรับเปิดกล่องแต่ว่าข้อควรจำในการหากล่องให้เจอเยอะที่สุดนะคะก็คือเพื่อนๆต้องไม่พกกุญแจไปเอ้าไม่พกกุญแจไปแล้วมันจะเปิดได้ยังไงอยากรู้แล้วสิตามๆมาเลยไปเลยไปเลยอันนี้เป็นหินแรกนะก็เข้ามันไปทั้งไม่มีกุญแจนี่แหละไก่หมุนยังอยู่กับเรานะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนระบบแล้วก็ตามหุ้ยทำไมรอบนี้หมุนนานจังโอเคเข้ามาค่ะจุดแรกที่เราต้องไปดูเหมือนเดิมเลยก็คือผลไม้นะซึ่งเหมียวจะดูทุกรอบเลยอ่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากรอบนี้หินแรกไม่เจอนะตรงนี้แต่เจอของไม่เจอก็ข้ามไปเลยสาเหตุที่เหมียวเลือกมาแมป crossing นะคะก็เพราะว่ามันทำให้เราอะสามารถไปต่อที่แมปดอกไม้ได้นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสเจอกล่องถึง2กล่องพร้อมกันเลยนะในการเข้า1ครั้งมันจะทำให้เราอะได้กล่องมากขึ้นนะมีโอกาสเจอกล่องได้มากขึ้นนะอันนี้คือเทคนิคแรกนะคะเลือกแมปที่สามารถเดินต่อกันได้2แมปนะคะจะทำให้เราคุ้มมากขึ้นแล้วก็ตามล่าหากล่องได้เยอะขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเหมียวขอเร่งเวลาเลยแล้วกันเนาะThank you.
ห็นอะไรไหมแวบๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าแต่มิวเห็นแล้วนี่ไงนี่เจ้ากล่องที่เราตามหามันก็คือกล่องสีลุงนั่นเองอ้าวเราจะเปิดยังไงในเมื่อเราไม่มีกุญแจติดมาเลยเหมียวมีวิธีแก้ให้ง่ายๆค่ะง่ายแค่ไหนใช่ไหมง่ายมากนั่นก็คือวิธีการส่งกุญแจข้าม ID มานั่นเองเราสามารถส่งกุญแจได้นะเพราะกุญแจนะอยู่ในโทเค็นนะคะอยู่ในประเภทของโทเค็นแล้วก็สามารถส่งได้เลยเดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้เหมียวไม่มีใช่ไหมเหมียวให้ดูก่อนเหมียวไม่มีเลยนะเหมียวมีเป็น0นะแล้วก็เหมียวจะใช้วิธีก็คือส่งกุญแจข้าม ID แต่เหมียวจะเลือกส่งทีละ1นะเพราะว่าถ้าเอามาถืออ่ะส่วนมากอ่ะโดยรวมที่เหมียวเคยทดลองมาก็คือเวลาเอากุญแจมาถืออยู่ใน ID อ่ะจะไม่ค่อยเจอกล่องแต่ถ้าเราไม่พกเลยเราจะเจอกล่องบ่อยมากเหมียวว่าเพื่อนๆจะต้องเจอปัญหานี้แน่ๆเลยนะคะก็ลองเอาเทคนิคนี้ของเหมียวไปใช้ดูก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะนี่อันนี้เหมียวขอส่งก่อนก็คือเราสามารถส่งกุญแจข้าม ID ไปได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าได้จริงหรือเปล่าตอนนี้เหมียวกำลังกดส่งนะโอเคเรามาดูกันอันนี้คือไม่มีนะเดี๋ยวเหมียวกดรีเฟรชอีก1ทีตอนนี้เรามีกุญแจเพิ่มมา1อันแล้วแล้วเราเปิดเลยได้เลยมั้ยเรามากดเปิดตอนนี้เราก็ยังไม่มีกุญแจนะคะเพื่อนๆต้องกด F5 ไป1ทีเพื่อนๆต้องกด F5 ไป1ทีนะเพื่อเป็นการรีเซ็ตระบบนะคะรีเซ็ตค่าพอเพื่อนๆกดรีเซ็ตค่าเสร็จแล้วใช่ไหมเรามาดูกันว่าได้หรือเปล่านะทีนี้เราก็สามารถกดเปิดกล่องได้แล้วเห็นไหมอันบ็อกได้เลยไอ้จ้านี่แค่นี้เราก็ได้เตรียมฉาดบ็อกมาแล้ว1อันเป็นไงล่ะโอ้โหเจอดอกไม้ด้วยโอเคไปฟาร์มต่อโอเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับเทคนิคที่เหนียวเอามาฝากเพื่อนๆวันนี้ถึงเราจะไม่ได้พกกุญแจเข้าไปแต่เราก็ยังเปิดกล่องรุ้งได้เป็นไงกันบ้างเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะบางทีอาจจะได้กล่องในจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะแต่รอบนี้เหนียวเล่นไปทั้งหมด30หินแต่ได้มา1กล่องเองมันอาจจะเป็นดวงก็ได้นะไม่แน่เหมือนกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ